สวัสดีทุกคนนะคะในช่อง Thai BTech Sport เช่นเคยค่ะวันนี้ครูชมพามาเที่ยวนะคะใน Travel Vlog กันอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีกันนะคะครูชมกำลังจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Vatican City นะคะซึ่งเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะคะอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมานะคะนอกจากเราจะไปเที่ยว Vatican City แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีเกร็ดความรู้มาฝากเช่นเคยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปที่ครูชมจะพาไปเที่ยวอิตาลีกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Thai BTech Sport ด้วยค่ะเรามาทำความรู้จักกับนครรัฐวาติกันหรือว่าวาติกันซิตี้กันสักเล็กน้อยนะคะวาติกันซิตี้เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะคะอาณาเขตเนี่ยอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะพื้นที่ของทั้งประเทศนี้นะคะอยู่ที่ 0.44 ตารางกิโลเมตรมีประชากรอยู่ที่764คนนะคะสถิติล่าสุดก็คือเมื่อปี2023ที่ผ่านมาส่วนประมุขของประเทศแห่งนี้นะคะก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาค่ะหรือว่าโป๊ปนั่นเองนะคะซึ่งองค์ปัจจุบันเนี่ยมีพระนามว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสนั่นเองค่ะซึ่งประเทศนี้นอกจากจะมีโป๊ปเป็นผู้ปกครองแล้วนะคะก็ยังมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอีกด้วยนะคะวาติกันซิตี้ได้รับการสถาปนาให้เป็นประเทศตั้งแต่ปี1929ภายใต้สนธิสัญญาเลเทอรันนะคะซึ่งเป็นสนธิสัญญาภายในประเทศอิตาลีเองค่ะเพื่อที่จะทำให้นครรัฐวาติกันเนี่ยมีสิทธินะคะเหมือนเป็นประเทศหนึ่งโดยที่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปานะคะซึ่งมีฐานะเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกด้วยเป็นผู้ปกครองนครรัฐแห่งนี้ค่ะและศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้นะคะก็คือมหาวิหารนักบุญเปโตรค่ะหรือเรียกว่าเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่โด่งดังแห่งหนึ่งในโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ออกแบบนะคะโดยสถาปนิกแล้วก็จิตรกรชื่อดังก็คือมิเกลันเจโลนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณซุ้มประตูด้านนอกค่ะซึ่งด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรูปปั้นนักบุญอยู่บนยอดนะคะทั้งหมดมี140องค์ค่ะแล้วก็เสาที่เราเห็นเรียงรายกันอยู่นี้นะคะมีทั้งหมด284ต้นค่ะซึ่งสำหรับคนที่อยากจะมาชมนะคะความสวยงามยิ่งใหญ่ของเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาเนี่ยสามารถที่จะเช็คเวลาวันเปิดปิดได้นะคะทางเว็บไซต์ของเขานะคะโดยที่เว็บไซต์ของเขาอยู่ที่ basilicanpietro.va นะคะแล้วก็เวลาเปิดปิดเนี่ยช่วงซัมเมอร์กับวินเทอร์เนี่ยก็ควรที่จะเช็คให้ดีก่อนนะคะอย่างเช่นในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณทุ่ม10นาทีค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าการเข้าชมเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาในการรอคิวยาวถึง 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างเช่นตอนเช้าแต่ถ้าใครอยากจะมานะคะช่วงเย็นๆประมาณสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยคิวก็จะเริ่มบางลงแล้วค่ะและที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีคิวพิเศษด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นศาสนิกนะคะที่เป็นคาทอลิกแล้วก็อยากจะมาประกอบพิธีต่างๆนะคะรวมถึงแม่ชีแล้วก็พระในศาสนานะคะเขาได้มีการจัดนะคะเส้นทางใหม่ให้สำหรับบุคคลในศาสนิกนะคะสามารถที่จะเข้าได้นะคะเรียกว่าเป็น pilgrimage entrance นั่นเองนะคะอยู่ทางประตูขวามือสุดก็สามารถเดินเข้าสบายๆแบบนี้ได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปภายในบริเวณโบสถ์นะคะก็จะต้องมีการผ่านประตู security แบบนี้นะคะซึ่งมีข้อแนะนำก็คือไม่ควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่ไม่สุภาพนะคะเช่นกางเกงขาสั้นหรือว่าเสื้อผ้าที่ดูโป๊ไปนะคะอันนี้ห้ามใส่เด็ดขาดห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณนี้นะคะถ้าเอามาเนี่ยก็ควรที่จะเก็บให้เรียบร้อยค่ะการถ่ายรูปในบริเวณนี้ห้ามใช้แฟลชโดยเด็ดขาดนะคะสถานที่นี้คนค่อนข้างเยอะก็จะต้องระมัดระวังข้าวของของตัวเองด้วยค่ะและที่สำคัญก็คือภายในบริเวณเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาทั้งหมดไม่เปิดให้ใช้ Wi-Fi นะคะ
้ามาบริเวณโถงทางเดินกันเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าศิลปะของเขานะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์มากเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะภาพเขียนที่อยู่บนฝาเพดานนะคะหรือว่าปูนปั้นหรือว่ารูปแกะสลักทั้งหลายแหล่นี้แค่ไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะคะเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญเปโตรค่ะผู้ซึ่งเป็นอัครทูตและเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกนะคะของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกค่ะซึ่งสถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้สวยงามวิจิตรบรรจงนี้นะคะถูกรังสรรค์และก็สร้างโดยมิเกลันเจโลแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะคะเรามาพูดถึงมิเกลันเจโลนิดนึงเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นทั้งสถาปนิกนะคะเป็นจิตรกรและเป็นประติมากรระดับปรมาจารย์ค่ะมิเกลันเจโลมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช1475ถึง1564นะคะผลงานอันลือชื่อของมิเกลันเจโลที่โดดเด่นก็อย่างเช่นรูปปั้นเดวิดนะคะซึ่งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์รูปปั้นเปียต้านะคะซึ่งอยู่ในมหาวิหารภาพวาด Creation of Adam แล้วก็ The Last Judgment นะคะอยู่บนฝาผนังและเพดานอยู่ภายในวัดน้อยซิสตีนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่านี่ก็คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในการที่เราจะมาเข้าชมในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในวันนี้ค่ะรูปแบบของการเจาะนะคะหลังคาให้มีแสงธรรมชาติส่องลงมาเนี่ยสวยงามแล้วก็สร้างบรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ในสวรรค์จริงๆเลยนะคะเมื่อเข้ามาในบริเวณแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมาดูรูปปั้นเปียต้านะคะผลงานของมิเกลันเจโลค่ะแต่น่าเสียดายค่ะที่เขาปิดปรับปรุงนะคะในตอนที่ครูชมไปพอดีเลยก็ทำให้อดดูไปตามระเบียบค่ะแล้วที่สำคัญก็คือนอกจากรูปปั้นเปียต้าแล้วนะคะรูปปั้นของนักบุญเปโตรก็ปิดปรับปรุงเช่นเดียวกันค่ะแล้วยังมีอะไรที่แย่ไปกว่านั้นอีกไหมคะมีค่ะเพราะว่าอาสนะที่นั่งของนักบุญเปโตรนะคะที่เรียกว่าเบาดาชินสวยงามใหญ่โตแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็ปิดปรับปรุงเช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะคุณผู้ชมก็เอารูปมาฝากทุกคนนะคะมหาวิหารแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีความสำคัญในแง่ของการเป็นศาสนสถานแล้วนะคะยังเป็นสถานที่ที่บรรจุนะคะงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซของโลกไว้อย่างมากมายนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นนะคะหรือว่าภาพวาดนะคะรวมถึงหินแกะสลักนะคะซึ่งมีความสวยงามประณีตบรรจงนะคะบนพื้นเนี่ยก็ยังมีการจัดวางนะคะศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นวาติกันซิตี้เอาไว้นะคะรวมถึงรูปปั้นแกะสลักต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนคนจริงๆมากๆเลยแต่ว่าสัดส่วนนะคะก็จะใหญ่มากกว่าคนธรรมดาเป็นพิเศษเลยค่ะเพื่อสื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาจักรนั่นเองค่ะนอกจากเราจะได้เห็นความสวยงามวิจิตรบรรจงทางด้านศิลปะและก็สถาปัตยกรรมนะคะเรายังได้เห็นวัฒนธรรมของชาวคริสตชนด้วยนะคะเวลาที่เขามาโบสถ์เนี่ยนอกจากจะมาสวดมนต์ไหว้พระของเขาแล้วนะคะเขาก็มีตู้สารภาพบาปแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนที่เราเคยเห็นในหนังเลยเป็นตู้ไม้แบบนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปนั่งสารภาพบาปได้แล้วก็จะมีพระอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเขาจะแปะไว้ด้วยว่าพระรูปนี้นะคะสามารถพูดภาษาอะไรได้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะไปคุยกับท่านได้นะคะส่วนที่เราเห็นอยู่นี้นะคะที่เขาเอาผ้ามาขึงนี่เลยค่ะก็คือเบาดาชินนะคะหรือว่าอาสนะเทศนะคะซึ่งเคยเป็นของเซนต์ปีเตอร์นะคะเขาก็ทำการปิดปรับปรุงนะคะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกับอัลตาร์นะคะหรือว่าเป็นแท่นสักการะบูชานะคะของเซนต์ปีเตอร์นั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะที่เรามาเนี่ยเขาก็กำลังมีพิธีมิสซากันอยู่เลยนะคะก็มีการสวดมนต์ให้พรนะคะแล้วก็มีคริสตศาสนิกชนจำนวนมากนะคะก็เข้ามาฟังเทศกันค่ะส่วนในบริเวณตรงกลางนี้นะคะที่อยู่ใต้ฐานของเบาดาชินตรงนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่าด้านข้างล่างเนี่ยนะคะก็เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญเปโตรนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็นที่ฝังพระศพนะคะของพระสันตะปาปาอีก91พระองค์นะคะที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปชมนะคะความสวยงามนะคะของสุสานนะคะการที่ฝังพระศพของพระสันตะปาปาเนี่ยสามารถที่จะซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ลงไปชมด้านล่างได้นะคะก็จะมีไกด์พาไปอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงนะคะของการมาเที่ยวชมนะคะในประเทศในแถบตะวันตกนะคะหรือว่าประเทศในยุโรปเนี่ยเพราะว่า
แม้กระทั่งหลุมฝังศพนะคะเขาก็ยังให้ความใส่ใจในเรื่องของความสวยงามค่ะเราสามารถที่จะไปดูสถาปัตยกรรมของเขาได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเที่ยวที่ได้เห็นทั้งความสวยงามนะคะแล้วก็ได้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชาวตะวันตกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราแวะมาชมที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์กันก่อนแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ไปดูที่วาติกันมิวเซียมด้วยนะคะก็เลยแวะมาดูกันก่อนนะคะว่ามีของที่ระลึกอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะโดยการแวะที่ร้านขายของที่ระลึกอยู่ในมหาวิหารก่อนเลยค่ะซึ่งเขาก็มีของขายเยอะแยะเลยนะคะมีโปสการ์ดมีครอสนะคะหรือว่าไม้กางเขนมีหนังสือนะคะคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็นี่คือน้ำมนต์ค่ะขวดน้ำมนต์นะซึ่งไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาได้เขียนว่าน้ำมนต์นี้เนี่ยได้รับการปลุกเสกวันไหนอะไรยังไงเขาเขียนไว้โดยละเอียดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อกลับได้นะคะมี2ไซส์ถ้าใครอยากจะซื้อเก็บทางออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนนี้ก็คือจะเป็นพวกรูปประคำต่างๆนะคะแล้วก็มีล็อกเก็ตของที่ระลึกนะคะรวมถึงเป็นโมเดลอันเล็กสามารถซื้อเอาไปเก็บไว้ที่บ้านได้ด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะว่าใครที่มาเที่ยวกรุงโรมนะคะวันแรกๆท้ายๆวันเนี่ยแวะมาที่เซนต์ปีเตอร์ได้นะคะคนไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ต้องเบียดคิวนะคะรอไม่นานอย่างคุณชมเนี่ยรอแค่15นาทีก็ได้เข้ามาแล้วนะคะซึ่งเมื่อหลังจากที่เราชมภายในกันแล้วนะคะเราก็ออกมาเดินดูข้างนอกกันนะคะบรรยากาศยามเย็นไฮไลท์อีกอย่างนึงของสถานที่อย่างนี้นะคะก็คือสวิสการ์ดค่ะคนที่แต่งตัวแบบนี้นะนี่ก็คือเป็นทหารรักษาพระองค์นั่นเองนะคะซึ่งได้ทำการรักษานะคะมหาวิหารแห่งนี้แล้วก็ดูแลนะคะศาสนาจักรมาหลายร้อยปีแล้วนะคะอยากจะฝากข้อมูลอีกนิดนึงนะคะคนที่อยากจะมาเที่ยวชมนะคะที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาหรือว่าวาติกันมิวเซียมนะคะสามารถมาได้โดยการนั่งรถบัสนะคะหรือว่าจะนั่งรถไฟใต้ดินมาก็ได้นะคะสถานีที่ลงเนี่ยจำชื่อง่ายๆเลยออคตาเวียโนนะคะสเตชันซึ่งพอลงจากออคตาเวียโนแล้วก็เดินมาไม่ไกลก็จะถึงบริเวณทางเข้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็เก็บบรรยากาศตอนเย็นของที่อิตาลีนะคะมาฝากนะแม้ว่าจะเป็นเวลาทุ่มนึงแล้วนะคะแต่ในฤดูร้อนเนี่ยประเทศในยุโรปนะคะพระอาทิตย์ก็จะตกช้าค่ะก็เลยยังทำให้ดูเหมือนจะเป็นกลางวันอยู่เลยนะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวเก็บบรรยากาศยามเย็นมาฝากค่ะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะไปดูที่พิพิธภัณฑ์กันบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากจะจองตั๋วมาชมนะคะวาติกันมิวเซียมสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะที่มีชื่อว่า museevaticani.va นะคะเหมือนที่ครูชมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะไปที่ section tickets ได้เลยนะคะสามารถซื้อกับเว็บไซต์นี้ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เลือกว่าจะไปทัวร์แบบไหนแล้วก็เลือกมิวเซียมนะคะหัวข้อแรกเลยหลังจากนั้นแล้วนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนภาษานิดนึงนะเพราะว่าเขาจะใช้ภาษาอิตาเลียนเป็นหลักนะคะก็มาเปลี่ยนตรงคำว่าลิงกวานะคะเปลี่ยนจากอิตาเลียนเป็นอังกฤษนั่นเองนะคะพอหลังจากที่เปลี่ยนภาษาแล้วนะคะก็มาเลือกวันที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใส่จำนวนนะคะตั๋วกี่ใบนะคะไปกันกี่คนก็ใส่ไปตามนั้นเลยหลังจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกประเภทตั๋วนะคะครูชมจะเลือกเป็นวาติกันมิวเซียมแอสซิสตินชาเปลนะคะแบบไปเองนะไม่ต้องมีทัวร์ไกด์นะคะหลังจากที่เราเลือกหัวข้อนี้แล้วนะคะเขาก็จะให้เรานะคะระบุนะคะช่วงวันเวลาที่เราต้องการนะคะแล้วก็จำนวนตั๋วนะคะซึ่งเราก็เลือกเป็นเช้ากลางวันหรือเย็นก็ได้นะคะซึ่งเขาจะมีตั๋วแบบพิเศษคือบวกอาหารเข้าไปด้วยเขาเรียกว่าแฮปปี้เอาแต่ว่าครูชมไม่เอานะเอาแค่ตั๋วเข้าชมธรรมดาก็พอนะคะคนละ5ยูโรถ้าอยากได้หูฟังก็บวกไปอีก7ยูโรค่ะพอจองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตั๋วหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสามารถที่จะพริ้นหรือว่าเซฟใส่มือถือเอาไว้ก็ได้นะคะให้สามารถที่จะสแกนในวันที่เราเข้าไปชมได้ค่ะเวลาที่ไปนะคะก็จะออกมายืนรอด้านหน้าเขาจะมีป้ายเขียนบอกชัดเจนว่าอันนี้คือทางไปพิพิธภัณฑ์นะคะเห็นเลยไหมคะว่าคนนี่เยอะมากเลยนะคะมีทั้งคนที่มากับกรุ๊ปทัวร์แล้วก็มากันเองนะคะซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเดินผ่านประตูแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนค่ะจะต้องมีการตรวจ security นะคะดังนั้นเนี่ยควรที่จะนำสัมภาระมาให้น้อยที่สุดค่ะห้ามนำเครื่องดื่มนะคะหรือว่าอาหารเข้ามาภายในบริเวณนี้โดยเด็ดขาดเลยค่ะ
โซนนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นสวนด้านนอกนะคะหลังจากที่เดินชมภายในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมาเดินในโซนนี้ได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ซื้อตั๋วนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วเนี่ยเข้าไปเดินดูในภายโคนคอร์ทยาร์ดได้ค่ะตอนนี้เนี่ยเรากำลังต่อคิวเพื่อที่จะเดินเข้าไปดูภายในบริเวณโถงนะคะซึ่งข้างในเนี่ยนะเขาก็เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บสะสมนะคะของที่มีมูลค่าแล้วก็ของเก่าแก่จากทั่วโลกเลยค่ะซึ่งไฮไลท์ก็มีอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นห้องเก็บของนะคะเป็น Egyptian มีทั้งพิพิธภัณฑ์ที่เก็บนะคะงานศิลปะโบราณตั้งแต่สมัยกรีกโรมันนะคะแล้วก็มีภาพวาดนะคะรวมถึงมีผ้าทอลายต่างๆนะคะแล้วก็แน่นอนไฮไลท์ก็คือโบสถ์วัดน้อยซิสตีนนั่นเองค่ะในห้องอียิปเชียนที่นี่นะคะก็จะมีโลงศพนะคะแล้วก็มีมัมมี่นะคะจัดแสดงอยู่ด้วยนะคะให้เราเนี่ยได้มาดูว่าคนอียิปต์โบราณนะคะเขามีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีคำอธิบายนะคะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอิตาเลียนค่ะรวมถึงถ้าใครซื้อหูฟังนะคะก็สามารถที่จะฟังเป็นภาษาอื่นๆได้ด้วยค่ะใครที่เคยชมคลิปก่อนหน้านี้ของกูชมที่พาไปดูนะคะเป็นคอลเลกชันของตุตันคาเมนเนี่ยนะคะก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะของอียิปต์นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะนอกจากคอลเลกชันนะคะของอียิปต์โบราณแล้วนะคะภายในพิพิธภัณฑ์ของวาติกันเนี่ยเขาก็เก็บรักษานะคะสมบัติเก่าแก่จากหลากหลายอารยธรรมค่ะเช่นอันนี้มาจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะของชาวอัสซีเรียนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนอิรักนั่นเองนะคะก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีคอลเลกชันนะคะรูปแกะสลักนะคะจากประเทศกรีซก็มีนะคะจากโรมเองก็มีค่ะแล้วก็ยังมีจากเอเชียด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะหรือแม้แต่ประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันค่ะส่วนบริเวณด้านนอกนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยตรงโซนนี้นะคะเขาเรียกว่า Pine Cone Courtyard นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นสวนของ Pine Cone นั่นเองค่ะตรงกลางเนี่ยค่ะจะมีสถาปัตยกรรมเป็นรูปลูกโลกนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวคริสต์ที่มีอยู่ทั่วโลกนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่นะคะสามารถที่จะเข้ามารับประทานอาหารซื้อน้ำซื้อขนมแล้วก็นั่งชมวิวได้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือไฮไลท์ค่ะก็คือพายโคนหรือว่าลูกสนนั่นเองนะคะซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าลูกสนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของปัญญาแล้วก็ความเฉลียวฉลาดนั่นเองค่ะซึ่งลูกสนเนี่ยนะคะลักษณะมันจะเหมือนต่อมที่เรียกว่า pineal gland นะคะซึ่งอยู่ในสมองของมนุษย์นั่นเองค่ะเชื่อกันว่าจะเป็นตัวจุดประกายนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็สติปัญญาอันสูงส่งของมนุษย์นะคะที่มีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณนั่นเองค่ะโซนถัดมานะคะจะเป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจอีกโซนหนึ่งค่ะก็คือเป็นที่เอาไว้สำหรับเก็บนะคะของสะสมประเภทงานแกะสลักนะคะรูปปั้นต่างๆอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเพอร์ซิอุสแล้วก็หัวของเมดูซ่านั่นเองนะคะตามตำนานกรีกนั่นเองนะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเขาก็เน้นการแกะสลักนะคะรูปภาพของมนุษย์นะคะให้เห็นถึงสรีระนะคะซึ่งเน้นดูที่ว่ากล้ามเนื้อหรือว่าสรีระศาสตร์ใดๆให้ใกล้เคียงกับความที่เป็นมนุษย์มากที่สุดนั่นเองค่ะอย่างตอนนี้เราเดินเข้าไปดูนะคะก็จะเป็นรูปปั้นของอาโนนะคะหรือว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำตามตำนานกรีกนั่นเองค่ะและไฮไลท์อีกอันนึงก็คือนี่เลยค่ะก็คือลาคูนแอนฮิสซันนะคะซึ่งว่ากันว่าโครงสร้างใดๆนี่นะคะสมจริงมากๆเลยค่ะแล้วก็มีของสะสมอีกมากมายเลยนะคะที่เป็นงานแกะสลักค่ะผ่านเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะได้ดูนะคะรวมทั้งมีงานแกะสลักประติมากรรมแล้วก็มีจิตรกรรมบนฝาผนังแล้วก็บนหลังคาที่สวยงามนะคะสามารถแงนดูได้180องศาแบบนี้เลยค่ะความ
ความรู้สึกส่วนตัวของผู้ชมเลยนะคะจากที่เราได้ไปดูพิพิธภัณฑ์หรือว่าวังจากที่อื่นๆมาในยุโรปเนี่ยไม่มีที่ไหนเหมือนกับที่อิตาลีโดยเฉพาะที่กรุงโรมอีกแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยรวบรวมนะคะความเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งไม่ใช่แค่สวยที่สุดละเอียดที่สุดทรงคุณค่าที่สุดแต่ว่าใหญ่ที่สุดด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยได้สัดส่วนเหมือนกับเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าเป็นสัตว์จริงๆซึ่งเขาพยายามทำให้มีสัดส่วนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรียกได้ว่าถ้ามาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะมองดูแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่ได้ต้องแงนดูด้วยนะทั้งแงนทั้งเอียงทั้งก้มนะคะดูหมดเลยทุกรายละเอียดเพราะว่าสวยหมดจดทุกรายละเอียดทุกมุมจริงๆอย่างห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่เก็บรักษานะคะพรมหรือว่าเทเปสตรีนั่นเองนะคะซึ่งเทเปสตรีเนี่ยเป็นเหมือนการเก็บรักษานะคะภาพวาดหรือเรื่องราวในประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้ใช้การวาดรูปนะคะใช้การถักลงบนพรมนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวที่อยู่บนพรมเหล่านี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของในศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะส่วนในห้องนี้เนี่ยก็เก็บรักษาทาเพสตรีเหมือนกันแต่จะเป็นทาเพสตรีประเภทที่เป็นแผนที่โลกในสมัยโบราณนั่นเองค่ะสวยงามทรงคุณค่านะคะแล้วก็หาดูที่ไหนไม่ได้ค่ะที่สำคัญเลยก็คือด้านบนเนี่ยโอ้โหอลังการมากรายละเอียดนี่สวยงามไปทุกมุมเลยนะคะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยค่ะแค่ยืนดูเฉยๆก็สวยงามแล้วฝากเตือนกันสักนิดนึงนะคะคนที่จะมาเที่ยวชมที่วาติกันมิวเซียมเนี่ยนะคะควรจะต้องเผื่อเวลาไว้สักประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะถึงจะเดินได้ทั่วนะหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหนื่อยแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญให้เราระมัดระวังข้าวของด้วยนะคะเนื่องจากคนค่อนข้างเยอะค่ะในห้องต่อไปนะคะนี่ก็คือห้องที่เก็บรักษานะคะพระแม่มารีนะคะซึ่งแกะสลักจากไม้นั่นเองค่ะส่วนรูปที่อยู่บนฝาผนังนั้นนะคะทุกๆห้องเลยก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการพิธีนะคะเข้ารับตำแหน่งของพระสันตะปาปานะคะถ้าใครที่เคยไปเที่ยวพระราชวังนะคะในยุโรปมาแล้วเนี่ยก็คงจะไม่แปลกใจกับการที่แต่ละห้องเนี่ยจะมีภาพวาดใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าถ้ามาที่วาติกันซิตี้เนี่ยนะคะนอกจากจะได้เห็นภาพวาดที่สวยงามแล้วนะคะทั้งหมดนี่เนี่ยโดนรังสรรค์นะคะโดยศิลปินอันดับหนึ่งของโลกแน่นอนเลยค่ะสวยมากกว่าที่อื่นอลังการแล้วก็ปราณีตมากๆเลยค่ะไฮไลท์อยู่ตอนท้ายสุดของการชมทัวร์ในวันนี้ค่ะก็คือวัดน้อยซิสตินหรือว่าซิสตินชาเปลนั่นเองซึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะอยู่บนเพดานแบบนี้เลยค่ะนี่ก็คือภาพวาดโดยฝีมือของจิตรกรเอกของโลกนะคะมิเกลันเจโลนั่นเองค่ะก็จะมีส่วนหนึ่งของภาพนะคะวาดด้วยเรื่องของการกำเนิดเดวิดซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้ที่เราคุ้นตากันนะคะรู้ไหมคะว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะเวลาที่ไปถึงนะอย่าลืมแงนหน้าขึ้นไปดูด้วยนะคะจบการชมพิพิธภัณฑ์วาติกันซิตี้นะคะซึ่งครูชมก็ประทับใจมากๆเลยค่ะได้เห็นในสิ่งของที่ล้ำค่านะคะแล้วก็ศิลปะนะคะซึ่งรังสรรค์มาอย่างประณีตบรรจงที่สุดเพื่อที่จะถวายนะคะแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองค่ะปิดท้ายในการทัวร์วันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อหาของที่ระลึกนะก็มาซื้อนะคะในโซนของซิสตินชาเปลได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีโปสการ์ดนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกเหมือนกับที่เราเห็นในร้านเมื่อวานนี้วางขายอยู่นะคะใครสนใจใครชอบก็ซื้อหาได้ค่ะปิดท้ายการชมทัวร์ในวันนี้นะคะครูชมก็ไปสะดุดตาที่ตู้โชว์อันนึงค่ะซึ่งเขาจัดแสดงเป็นเสื้อนักฟุตบอลนะคะซึ่งมีลายเซ็นด้วยนะของนักฟุตบอลทีมชาติอิตาลีนะคะสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาค่ะในวาระที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยนะคะถือว่าเป็นพระสันตะปาปาที่ทรงติดตามข่าวฟุตบอลโดยตลอดเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวชมในวาติกันซิตี้แล้วก็วาติกันมิวเซียมนะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการที่เราจะมาเที่ยวนะยังจะมีคลิปพาเที่ยวอิตาลีเมืองอื่นๆด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมสำหรับคนที่อยากจะดูสนามฟุตบอลนะคะก็ถือซะว่าวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศนะคะที่มีฟุตบอลดังที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งนะคะก็คือประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะดูซิว่าเขามีประวัติศาสตร์นะคะมีวัฒนธรรมอย่างไรนะเพื่อที่เราจะได้รู้จักนะคะเบื้องหลังของเขาให้ดียิ่งขึ้นค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไทย VTech Sport ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ